ช่วงที่แล้วครับมันกับเพลงยื้อสไตล์วงซาซ่ากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่อาจารย์ปรีชาจอกมาโชว์ของกับเพลงเหลือกันบ้างจะดีขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับน้องนางพี่รักเจ้ามาเป็นเมียพี่เถิดจะบอกว่าตอนนี้ไม่มองใครโสดแบบนี้กำลังสบายไม่รู้ว่าจะมีแฟนใหม่ทำไมโอ้ระตอนนี้ไม่มองใครโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่แต่ก่อนที่เธอจะไปเธอบอกทิ้งเบอร์เอาไว้ก็ดีนะสวยระเกิดมามั่นใจไม่อยากมีรักเบื่อนักผู้ชายเสือสิงกระทิงทั้งนั้นเขาว่าอันตรายพูดโทพูดทังทำเป็นพูดดีผู้หญิงโสดไม่ว่าที่ไหนพอจะโทษใครอ้างแบบนี้ทุกทีผู้ชายไม่ได้แล้วทุกคนที่ดีมากล้นก็ยังพอมีแต่ที่เธอยังโสดเสมอคงเป็นเพราะเธอไม่มีคนจีบละสิทิ้งใจไม่อยากมีรักเบื่อนักผู้ชายโทษทีนะสิสวยอย่างฉันหากคิดจะมีง่ายจะตายโอระอ้างกันจริงอ้างกันจังพูดโทษพูดทังทำเป็นผู้ผู้หญิงโสดไม่ว่าที่ไหนพอจะโทษใครห่างแบบนี้ทุกทีผู้ชายไม่ได้แล้วทุกคนที่ดีมากล้นก็ยังพอมีแต่ที่เธอยังโสดเสมอคงเป็นเพราะเธอบอกมาไปเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะอยากเตือนว่าคิดผิดให้คิดใหม่อากาศมันหนาวขึ้นมาเธอ
ธอจะหันให้ปลอดภัยอย่ามัวลวดลายได้ไหมเธอขอบคุณนักแสดงของเราด้วยนะครับโอ้สุดท้ายก็ง้อปากกับนางรจนานั่นเองเจ้าเมืองอื่นไม่สนใจเลยไม่เอาละรอยื้อไว้ยื้อไว้ครับเพื่อรอจะเจอเจ้าเงาะใช่โอ้โหเมื่อกี้นั่งอยู่คนเดียวโดดเดี๋ยวแล้วผมว่าจะไปนั่งเพื่อนๆอยู่แต่เกรงใจ ชอบไหมฮะโปรโมเตอร์ร้องได้ละเอียดละออละเมียดละไมอิ่มเอิบหัวใจอย่างมากมายเลยทีเดียวจบครูครับตอนที่น้ำหวานพูดคำว่าออเลยในเพลงเลยความรู้สึกถัดมาคือไม่เชื่อแต่ที่อาจารย์ปีชาร้องเมื่อสักครู่พูดคำว่าออเลยแต่เป็นอาการกำลังจีบแบบละมุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าออเลยในสำเนียงของปีชานี่จึงเป็นพูดและจะเอาจริงเนี่ยพร้อมจะเอาแล้วครับครูพร้อมจะร้องได้เพลงใหม่คนละเพลงจริงๆครับครับพี่น้ำหวานนะโอ้หวานเหมือนหลุดเข้าไปในเพลงเนี้ยค่ะปกติอย่างเพลงเหรอเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีท่อนแรปใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ทำได้แบบเยี่ยมมากหวานอาจจะขอยืมไปร้องบ้างนะคะ เก่งมากเลยค่ะหวานชอบมากขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเพลงเหรอที่นำมูลสมชื่ออาจารย์ปรีชาจริงๆแหละครับและก็มาสนุกกันต่อครับกับตลกตัวจี๊ดเหล่านี้กันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีกับทั้ง3ท่านนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลด้วยเพราะว่าคุณมีคะแนนสูงๆกันติด1ถึง12นะฮะครับบ้ายเดี๋ยวนะโชว์คุณจะเป็นแบบไหนๆไทยๆหรือเปล่าย้อนยุคมั้ยไม่ใช่บ้ายขนาดครูชอบครูชอบอยู่จะได้อันนี้น่าจะเป็นแนวแบบตุ๊กตาใช่ค่ะของคุณฮะคุณเป็นใครวันนี้อุ๊บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบวิริยะไว้ก่อนใครเรียกไม่มีพี่ไม่มีใครนะฮะพร้อมนะครับทั้ง3ท่านครับผมคนแรกครับนั่นก็คือพี่โกตีนะครับพี่คิงพี่แป้งฝุ่นเดี๋ยวเชิญด้านนู้นเลยนะครับพักผ่อนด้วยเลยครับเชิญครับแม่แค่เปิดตัวยังฮาแบบนี้บอกเลยในโชว์คุณโกติจะเต็มแน่นอนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อโกติอารามบอยนะคะวันนี้มาในรูปผู้หญิงก็ต้องแนะนำตัวแบบผู้หญิงค่ะเพลงนี้เด่นถึงขนาดนี้เดากันก็เดาไม่ยากหรอกค่ะเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจและตอนนี้หนักหัวด้วยโบแดงแสลงใจค่ะก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรหรอกค่ะก็คือจริงๆแล้วก็คือเราเอาความสวยเข้าแรกอะกราบเรียนแฟนๆรายการทุกคนช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะก็อยากจะเข้าไปในรอบสุดท้ายสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนูจะต้องร้องเพลงผู้ชายในรายการโจ๊กตัดโจ๊กให้ได้ขอบคุณครับทำไมไม่ค่อยรับสายเนี่ยไม่เข้าใจฮัลโหลพูดสิรู้แล้วว่ารับสายแล้วทำไมไม่พูดก็บอกว่าทำงานอยู่จะอะไรนักหนาวะทำงานอะไรทั้งวันวะฮะไม่มีเวลารับสายเมียหรือไงพี่อะทำงานอยู่กลับบ้านเมื่อไหร่พี่บอกว่าพี่ติดงานไงนี่จะกลับไม่กลับจะกลับมาตอนนี้จะกลับมาดูศพถ้าไม่กลับมานะจะฆ่าตัวตายแค่นี้เฮ้ยกอกี้ยาก็อกี้อย่าทำแบบนี้กอกี้ลงมาพี่เป็นห่วงฉันใช่ไหมที่พี่กลับมาพี่ไม่อยากให้ฉันตายใช่ไหมจะไปยืนทำไมบนเก้าอี้อ่ะเก้าอี้มันแพงรู้ป่ะไม่ต้อง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 มาจับ
มีคนใหม่ใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีพี่สาบานได้เลยเนี่ยเดี๋ยวสาบานสาบานก็ตายฟรีโอ้ก็ขี่เชื่อหน่อยดิอีนี่ใครเอาพี่เอามาดิใครนั่งลงเฮ้ยนั่งลงทำไมต้องไปจับน้องน้ำตาลมาด้วยโอ้โหกับอีนี่เรียกน้องน้ำตาลกับเรียกโกกิเดี๋ยวมึงนี่นะไปไปรักกันที่อื่นแล้วที่สำคัญไอ้โบจะซื้อหนาวไปด้วยไม่ต้องกลับอีกเลิกก็ดีวะอ้วนตายใต้ดูแลรู้รอดตายใต้ดูแลรู้รอดเขาจะไปกอดกับใครก็เชิญไปเลย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 ต่างคนต่างเดินแล้วอย่าอยู่เถินกลับมาหาไม่อาแค้นรอไปเลย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 ไอ้ผู้ชายคนนั้นใช่ไหมหนูเนี่ยไม่ตายกับมึงอะโปรโมเตอร์แบบน้ำตาไหลเลยอะซาบซึ้งสนุกครับสนุกคือน้ำตาไหลครับความพยายามเขาดีมากเลย
นึกว่าเขาจะตายกลางเวทีอีกแล้วกลัวมันหายใจไม่ทันเพราะว่าเล่นละครก็สุดนะใช่แต่ก็สนุกดีครับครับผมอโนดครับโอ้โหเพลงพูดถึงเพลงเนี่ยครูสลาผมชอบแบบแช่งให้ตายให้หมาบ้ากัดตายเลยใช่ไหมโดยภัยหมาวอเนี่ยภัยหมาวอใช่หมาวอหมาวอเนี่ยก็คือหมาบ้าใช่ไหมฮะใช่ครับไม่รู้นะไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่คนอีสานอืมตีอืมบอกสัวผมได้หาละสะใจละเชิญครับพิสูจน์จ้ะโอ้เก่งมากสุดมากเลยนี่ละครก็เต็มที่ก็นี่แพรวๆจริงๆอ่ะมีเสน่ห์มากครับครับนี่คือผลงานของพี่โกตินะฮะต่อกันเลยฮะพี่คิงเชิญครับขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับไม่เคยแพรวเลยนะครับสำหรับคุณโกติมีของดีมาโชว์ตลอดแล้วแบบนี้คุณคิงเนี่ยจะงัดอะไรมาสู้กับคุณโกติช่วงหน้าห้ามพลาดเองเจ้าใช่ปะเองเจ้าใช่ไหมล่ะอย่าทะเลาะกันคนไทยด้วยกันทะเลาะกันทำไมไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูของแถวปากเปรียวและไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมร้องดีอยู่แล้วคุณร้องดีอยู่แล้วร้องดีนะชอบมากเลยเนาะสนุกมาก